พราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเริ่มต้นมาได้มันมาจากสิ่งเดียวกันก็คือความมุ่งมั่นหรือบางคนอาจใช้คำว่า passion ถ้าเกิดประเทศไทยไม่มี passion ไม่มีความมุ่งมั่นที่มันอย่างสุดๆจริงๆแล้วอีก10ปีก็เหมือนเดิมทุกท่านที่เคารพครับอยากจะรู้นะครับว่าอีก20ปีนั้นประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนถ้าคิดว่าจะดูที่ตรงไหนครับอ่านรายงานการศึกษาวิเคราะห์เหรอครับท่านกลับไปดูที่บ้านง่ายมากนะครับท่านกลับไปดูที่บ้านไปดูลูกท่านถ้าเกิดวันนี้ลูกท่านที่อยู่อนุบาลหรืออยู่ประถมถ้าเกิดยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้สู้เกาหลีสู้จีนสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อีก20ปีประเทศไทยก็สู้เขาไม่ได้ถูกไหมครับไม่ต้องดูที่ตรงไหนเลยนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเอาละครับอนาคตยังมาไม่ถึงแล้วถ้าเกิดถามวันนี้ยุคไทยแลนด์ 4.0 จะทำอะไรได้บ้างรัฐบาลเริ่มแล้วนะครับมีความฝันมีแพชชั่นจะถามว่าทุกคนจะทำอะไรได้บ้างและมีความเชื่อมั่นกับตัวเราเองแค่ไหนถ้าเกิดวันนี้เรายังคิดว่าคนอื่นเก่งกว่าเราอยากคิดว่าญี่ปุ่นสามารถทำของได้ดีได้ทันสมัยนะครับประเทศจีนเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับนาฬิกาที่ขายราคา 4-5 ล้านเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่า to beyond ประเทศจีนก็สามารถทำได้ในคุณภาพในราคาที่ถูกลงแล้วคนไทยทำไมจะทำไม่ได้แต่ที่ผมย้ำนะครับตรงนี้ใจเราพร้อมหรือยังใจเราพร้อมอย่างที่เราจะไปสู้อย่างนั้นถ้าเกิดใจเรายังไม่พร้อมอีกกี่สิบปีเราก็เหมือนเดิมเพราะงั้นวันนี้ผมอยากที่จะบอกทุกท่านว่าเราสู้ได้แต่การที่จะเริ่มต้นไปสู้นั้นทุกท่านต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเราเชื่อมั่นในวิศวกรไทยเชื่อมั่นในลูกหลานของท่านว่าวันหนึ่งเราสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเราได้ทุกท่านที่เคารพครับผมเห็นว่าหลายๆท่านในนี้นะครับหรือแม้ตัวผมเองด้วยวันหนึ่งก็ต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเชื่อไหมครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จะมีผู้สูงอายุมากที่สุดติดอันดับโลก20ล้านคนภายในไม่กี่ปีแล้วท่านลองคิดดูนะครับว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงกันวันนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องการแพทย์สาธารณสุขนั้นพึ่งพาต่างชาติ 100% เตียงก็มาจากอเมริกามาจากเยอรมันรถเข็นนะครับราคาไม่แพงหน่อยมาจากไต้หวันแล้วถ้าเกิดวันนั้นมีผู้สูงอายุ20ล้านคนถ้าเกิดซื้อแค่รถเข็นจะต้องหมดเงินอีกกี่แสนกี่ล้านล้านบาทขอโทษทีนะครับแม้แต่เข็มฉีดยาที่ฉีดยาท่านหรือเจาะเลือดท่านนั้นก็ทำไม่ได้ในประเทศไทยต้องนำเข้าจากเบลเยียมหรือจากหลายๆประเทศไม่ต้องพูดถึงเครื่องมืออย่าง MRI CT scan นั้นราคาเป็นร้อยล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วอนาคตของการสาธารณสุขไทยก็จะอยู่ในมือของต่างชาติหมดพูดง่ายๆว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นออกนอกประเทศหมดประเทศไทยต้องกินน้ำใต้ศอกชั่วกาลปวัตยอดเย็นลองรักปัจจุบัน
การเรียนรู้เนี่ยมันเก่งไม่เท่ากันบางคนเก่งสายตาเขาเรียกว่า VAK Fortean VAK บางคนเก่ง V อ่านเก่งแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้ A บางคน A ดูหูออดิโอเรียกออดิโอเก่งหูแต่ว่ามาในเมืองไทยเนี่ยระบบเอ็นทรานซ์ของไทยเนี่ยเข้าใจธรรมชาติเด็กผิดหมดเลยข้อสอบเอาใจคนเก่งตานั้นลูกเราเนี่ยที่มันเก่ง A เวลามันไปเรียนโรงเรียนในประเทศไทยกลายเป็นเด็กป่วยทันทีครูไม่เข้าใจเด็กบางคนเก่งเคเลยครับเคอ๋อบันทึกในนี้มีครับไม่ชอบอ่านไม่ชอบฟังแต่ทำแล้วเข้าใจใช่ครับพี่เบิร์ดเพราะว่าผมบันทึกไว้ในนี้ครูให้สอบตกไหมตกรวดเลยแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศข้อสอบของเขาจะต้องครบทั้ง B A A กระทรวงศึกษาของเราจึงความรู้ต่ำสุดครูไทยไม่เก่งเช่นเดียวกันเราไปฟังธรรมเวลาไปเทศคนบางคนอาจจะไม่ชอบฟังธรรมเพราะอะไรเขาอาจจะเก่งอะไรนะเก่งอ่านแต่เราก็ต้อนเขาไปฟังบางคนไม่อ่านธรรมะไม่ฟังธรรมะแต่ผลการปฏิบัติกับแซงคนอ่านและคนฟังเพราะอะไรเขาทำไมฮะเขาเป็นคนเคคือเขาลงมือทำอะไรอย่างเด็กที่เป็นเคลงมือทำแต่การเป็นเด็กที่โดนดูถูกเพราะว่าจะไปเรียนช่างกลไปเรียนช่างยนต์ไปเรียนการฝีมือก็ถูกไอ้พวกที่เรียนเก่งกว่าดูถูกว่ากระจอกไอ้เด็กที่หูดีจะพุ่มพวงดวงจันทร์นะนางเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แต่นางจำเพลงได้ทุกเพลงนางเก่งอะไรหูนางแยกเสียงได้หมดอย่างเงี้ยฮะก็ถูกดูถูกว่าเต้นกินทำกินมันไม่ใช่แล้วคนที่ได้วีสอบเป็นทานติดต่อโทก็ใช้วีอีกต่อเอกก็ใช้วีอีกแล้วก็มารับราชการเนี่ย เอกสารแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าใจยังนี่คือธรรมะนะเราก็เจอธรรมชาติคนก่อนแล้วคนเป็นวีพวกนี้เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราพูดให้เขาฟังเขาเรื่องไหมเขาอ่านเอกสารเขาไม่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนแบบวีหรือเอที่สั่งไปนี่เจ้านายบางคนที่มันเป็นวีเนี่ยขึ้นมาใหญ่มากเนี่ยพอลูกน้องเล่าอะไรให้ฟังไม่เคยได้ยินเราบ่นให้ฟังไม่เก็ตเพราะเขาเป็นคนที่เป็นมีเขาไม่ใช่เอเห็นไหมฝ่ายบุคคลจะสั่งสอนพนักงานก็ติดโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยไอ้พวกวีอ่านพวกเอล่ะมึงติดทำไมเห็นยังปล่อยเสียงตามสายขอให้ทุกคนมาฟังคงฟังธรรมวีไม่มาเพราะว่ามันไม่ฟังมารออ่านเริ่มเข้าใจ VAK แล้วนะเห็นไหมอ่ะสมมติมันสวยเนี่ยเป็น A แล้วอาจารย์ก็ส่งอินเทอร์เน็ตไปส่งอีเมลไปเชิญมาประชุมนางไม่มาอาจารย์ก็ด่านางว่าอะไรถ้าฉันอีเมลไปให้แกไม่อ่านไอ้นี่ก็งงแล้วทำไมมึงไม่โทรหากูมาใหญ่ยังใหญ่ยังเขาไม่โทรหนูพี่เป็นเคใช่ไหมทำไมไม่มาประชุมแต่ก็ด่าว่าเขากูอีเมลให้มึงแล้วไงเดี๋ยวกูไม่อ่านกูโทรหามึงแล้วมึงลืมไม่ได้กูเคแล้วทำไมครับต้องเดินไปบอกพี่ประชุม